อ้าวส่วนวันนี้บรรยากาศที่บก.ปอท.คุณผู้ชมฮะให้ดูภาพกันครับร้อยตำรวจโทหญิงเรวดีสีเท้าอดีตลมกรดทีมชาติไทยไปพร้อมกับภาคีประชาชนปกป้องสถาบันแล้วก็จะมีส่วนของเพจเชียร์ลุงด้วยคือเป็นตัวแทนในการมอบอำนาจจากผู้เสียหายซึ่งก็มีทั้งเจนนิเฟอร์คิมแล้วก็มีนักแสดงอย่างกัสเปลมาแจ้งความที่บก.ปอท.เอาผิดกับคนบูลลี่นี่ฮะร้อยตำรวจโทหญิงเรวดีสีเท้าเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้จักกันดีเราคุ้นชื่อนะครับอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยมาพร้อมกับผู้รับมอบอำนาจของเจนนิเฟอร์คิมคือตัวของร้อยตำรวจโทหญิงเรวดีบอกว่าจะเอาผิดกับคนที่โพสต์ทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงถือว่าไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นและจะไม่เจรจายอมความใดๆทั้งสิ้นขณะที่ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของเจนนิเฟอร์คิมก็บอกว่าคือคุณเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยถูกเกรียนคีย์บอร์ดคุกคามจนทนไม่ไหวแล้วตัดสินใจดำเนินคดีเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทหลักๆเนี่ยจะมี3ข้อหาดูหมิ่นผู้อื่นหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและผิดพรบ.คอมอ่ะฟังเสียงร้อยตำรวจโทหญิงเรวดีสีเท้าครับเราคิดว่าเราทำสิ่งที่ดีแต่เราโดนด่าแบบเหมือนเราไปขโมยของที่ของใครเข้ามาหรือว่าเราไปทำเรื่องเลวร้ายมาแล้วเข้ามาด่าเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเราว่าเราไม่ได้ทำเรื่องเลวเราว่าเราทำเรื่องดีแต่เขาก็ตั้งว่าอีเลวดีอะไรเงี้ยว่าเสียใจเกิดอะไรขึ้นกับสังคมทุกนี้แล้วส่วนใหญ่เป็นเด็กวดีเนี่ยแจ้งความ50คดีนะฮะ50คนเจนนิเฟอร์คิมแจ้งความ90คนกัสเบลแจ้งความ43คนและเยาวชน15ปี27คนแต่จะไม่ดำเนินคดีกับเยาวชนเพราะถือว่ายังขาดวุฒิภาวะนะครับ